ในส่วนของเอกสารนะครับที่ทางแบงค์ชาติเนี่ยมีการส่งความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาให้กับคณะรัฐมนตรีนี่แหละนะครับก็มีรายละเอียดที่อยากจะให้รัฐบาลทบทวนเรื่องของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ว่าจะกระทบต่อการคลังในระยะยาวโดยแนะนําว่าเงินจํานวน5 0แสนล้านบาทเนี่ยควรจะนําไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า โดยที่มีเอกสารนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยครับที่จริง,รงๆแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่ส่งความเห็นให้คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาแต่ว่าในส่วนของแบงค์ชาตินั้นมีการระบุว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ก่อให้เกิดภาระทางการคลังจํานวนมา,มากในระยะยาวและหากไม่รักษาเสถียรภาพภาระหนี้ภาครัฐได้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ยกตัวอย่างเกณฑ์การประเมินของ Moody's Investor Service ที่กำหนดอัตราส่วนภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อรายได้ของประเทศในกลุ่ม BAA L นะครับขอขอภาย BAA 1ซึ่งเป็นเร й ติ้งของไทยในปัจจุบันไว้ว่าไม่ควรเกิน11ซึ่งโครงการดิจิทัล Wallet จะทำให้มีอัตราสูงกว่าเกณฑ์ในปี2568และหากไทยถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือก็จะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมภาครัฐและเอกชนปรับเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มวงเงินกู้ปีงบประมาณ2,568จนเติบเกือบเต็มกรอบที่กฎหมายกำหนดทำให้เหลือวงเงินกู้ได้อีกประมาณ5,000ล้านบาทเทียบกับวงเงินคงเหลือเฉลี่ยในปีก่อนๆมากกว่าแสนล้านบาทอาจกระทบการจัดสรรวงเงินจากเงินงบประมาณปี67ทำให้งบกลางสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นลดลงจนอาจไม่เพียงพอรองรับกรณีฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์การเมืองโลกที่ไม่แน่นอนสูง และภาวะภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นหนังสือจากแบงก์ชาติยังระบุอีกว่ารัฐบาลควรคำนึงถึงความคุ้มค่าของการนำงบประมาณ5แสนล้านบาทไปใช้ลงทุนแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศระยะยาวยกตัวอย่างภายใต้งบนี้หากใช้ในโครงการเรียนฟรี15ปีสำหรับนักเรียนทั่วประเทศ83,000ล้านบาทต่อปีสนับสนุนได้นานถึง6ปี โครงการรถไฟทางคู่ช่วงนคปรปฐมถึงชุมพร40,000ล้านบาทต่อสายก็พัฒนาได้กว่า10สายโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน190,000ล้านบาทต่อสายก็พัฒนาได้กว่า2สาย ส่วนประเด็นแหล่งเงินสำหรับดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนำมาจากงบประมาณรายจ่ายและกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศโดยรัฐบาลรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ตามมาตรา28แห่งพรบวินัยการเงินการคลังก็ต้องไม่ขัดกับการควบคุมระบบเงินตราและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร อีกทั้งรัฐบาลยังมีภาระหนี้คงค้างกับทกสถึง800ล้านบาทค่ะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลความเสี่ยงและฐานะของสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็เสนอคอรมอมอบหมายให้กระทรวงการคลังหาหรือคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้ดิจิ t a l Wallet ค่ะก็มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลหรือทุจริตในขั้นตอนต่างๆได้จึงเสนอให้คอรมอรทบทวนและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งจัดทำแนวทางหรือมาตรการแก้ไขประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงต่างๆให้เป็นรูปธรรมด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำนะคะว่าปัจจุบันความจําเป็นในการกระตุน้นการบริโภคในวงกว้างมีไม่มากค่ะจึงควรดูแลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่าและใช้งบประมาณลดลงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างไม่ฟื้นตัวเต็มที่อย่างเช่นกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ15ล้านคนซึ่งดําเนินการได้ทันทีและใช้งบประมาณเพียง1 5 0 0 0 0ล้านบาทและควรทําแบบ แบ่งเป็นระยะเพื่อลดผลกระทบต่อเสถียรภาพการคลังค่ะ